ป๊อกปองศักดิ์โอดพิษโควิดต้องกินบุญเก่าเกือบแทบฝาบ้านออฟปองศักดิ์โอดพิษโควิดต้องกินบุญเก่าเกือบแทบฝาบ้านทำเอาร้องโอดครวญกันทุกวงการกับผลกระทบโควิดรอบนี้ไม่เว้นแม้แต่ออฟปองศักดิ์รัตนพงศ์นักร้องเสียงดีที่เมื่อก่อนมีงานเกือบทุกวันแต่พอเจอโควิดรอบนี้เจ้าตัวถึงกับขั้นบอกว่าเกือบจะแทบฝาบ้านแล้วรายได้หายเจ็ดหลักขึ้นโควิดที่ผ่านมาเรากระทบเยอะไหมโอ้โหหัวเราะบอกเลยว่าเอาบุญเก่ามากินแล้วค่ะตอนนี้คือแทบฝาบ้านกินแล้วออฟก็เข้าใจได้ครับเพราะไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวที่มีผลกระทบตรงนี้มันเป็นในหลากหลายอาชีพมากแต่เราอาจจะโชคดีกว่าอีกหลายๆอาชีพนะหลายหลายคนก็คงรู้แหละว่าการเป็นนักร้องนักแสดงมันมีรายได้เข้ามามากกว่าอาชีพอื่นๆแต่รายจ่ายมันก็เยอะตามขึ้นมาเหมือนกันและอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจใหม่กลุ่มเล็กที่เราพอจะทำได้เราก็ทำเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเขารายได้หายไปกี่หลักเยอะครับถึง7หลักแน่นอนเพราะถ้าในช่วงปกติที่ไม่มีโควิดเดือนหนึ่งออฟก็ทำงานประมาณ20กว่าวันแต่พอช่วงที่หยุดโควิดรอบแรก6เดือนไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็หายและช่วงนั้นเป็นช่วงที่ออฟกำลังทำบ้านด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ารายได้ไม่เข้าแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นหนักเอาการเหมือนกันครับแต่ด้วยความที่เรามีรายได้มาค่อนข้างเยอะกว่าอีกหลายๆอาชีพมันก็เลยทำให้เรามีเงินเก็บอยู่ประมาณหนึ่งเราก็เอาเงินเก็บตรงส่วนนั้นมาใช้มันกระทบกับการทำบ้านเราต้องปรับให้มันถูกลงหรืออะไรยังไงไหมใช่สิคะเพราะตอนนั้นออฟตั้งใจจะทำเป็นห้องอัดห้องซ้อมในบ้านตอนนี้มีห้องแต่ยังไม่มีเครื่องหัวเราะก็รอว่าให้โควิดมันดีขึ้นก่อนหาเงินอีกสักประมาณหนึ่งแล้วค่อยทำส่วนแผนสำรองคือช่วงก่อนที่จะมีโควิดเราไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่มันทำให้การเงินเราสะดุดแต่พอมันเกิดขึ้นปุ๊บครั้งที่สองมันทำให้เรามีสติมากขึ้นช่วงแรกมันเหมือนกังวลไปหมดเลยทุกอย่างมันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวแต่พอรอบสองมันเลยทำให้เรามีสติมากขึ้นคิดมากขึ้นและทำให้เราไม่ตื่นตระหนกกับมันถ้าโควิดยังอยู่ยาวๆบุญเก่าเรามันจะยังมีอยู่ไหมอ่ะหมดบุญค่ะก็คือบอกตรงๆว่าขอหมดบุญตรงนี้หมดบุญแน่นอนค่ะก็หวังว่ามันควอจะกีขึ้นในเร็วๆวันนี้ครับออฟว่าเราต้องดูแลตัวเองกันด้วยไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงคิดถึงเวทีคิดถึงไม่คิดถึงการร้องเพลงไหมคิดถึงมากอยากร้องเพลงมากๆเหมือนเราร้องเพลงทุกวันในช่วงที่ผ่านมามันเลยพออยู่เฉยๆก็คิดถึงอยากร้องเพลงอยากทำงานอยากได้เงินส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่ามันเหมือนชีวิตเราขาดความสุขอะไรบางอย่างก่อนหน้าที่ทำงานแทบทุกวันแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างเหลือแต่รายการทีวีอย่างเดียวช่วงนี้ก็ทำประมาณ10วันเองถ่ายซิทคอมก็4วันต่ออาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็เว้นจันทร์อังคารและมีถ่ายรายการออนไลน์โชคดีที่ยังมีรายการงานอะไรที่ต้องเจอคนเยอะๆมันเสี่ยงเราเข้าใจตอนนี้คิวร้องเพลงเริ่มมีเข้ามาไหมมันก็มีเข้ามาแต่เป็นครึ่งปีหลังๆยังโชคดีที่ธนาคารเขาให้ผ่อนชำระหัวเราะตอนนี้ยังติดบ้านแล้วก็อยากติดผู้ชายเพิ่มด้วยค่ะยิ้มแต่ยังไม่มีกับภาพที่ไปทะเลหลายคนแอบสงสัยว่าใครถ่ายให้ชุดว่ายน้ำหรอเพื่อนง่ายให้เพื่อนถ่ายเพราะไปกับแก๊งเพื่อนแต่อันนั้นไปตอนที่ไม่ใช่โควิดกลับมารอบสองนะคือช่วงที่เขาคลายล็อกดาวน์แล้วนะจากรอบแรกต้องบอกไว้ตรงนี้กลัวค่ะมีคนแอบส่องว่าเหมือนมีผู้ชายอยู่ในเฟรม
แต่งเรื่องหรือเปล่าคนอย่างอ๊อฟมีผู้ชายก็คืออดแล้วค่ะหัวเราะเพื่อนรู้ค่ะตอนนี้ไม่มีคุยเลยโสดค่ะไม่มีใครเข้ามาครับถามว่าคันไหมก็คันหัวเราะไม่มีใครถามด้วยอยากบอกเองเอาจริงๆไม่มีเลยครับแล้วก็ไม่ปิดเปิดตลอดล้างรอหัวเราะหมายถึงว่าล้างหัวใจรอแล้วค่ะต้อนรับคนที่เข้ามาในชีวิตคนใหม่แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีพร้อมเลี้ยงดูไม่เขาต้องเลี้ยงดูดิฉันแล้วค่ะนะตอนนี้บอกเลยว่ามีเป้าหมายแล้วคืออยากได้ผัวรวยไม่ใช่ออฟสายเปไม่เปแล้วพอแล้วเหนื่อยหัวเราะมาวินตู่แจ้งความมิจฉาชีพแอปอ้างรูปปลอมเป็นโอปป้าส่งอินบ็อกซ์หลอกโอนเงินมาวินตู่แจ้งความมิจฉาชีพแอปอ้างรูปปลอมเป็นโอปป้าส่งอินบ็อกซ์หลอกโอนเงินมาวินตู่แจ้งความด้วยความเป็นห่วงแฟนเพจนักแสดงหนุ่มมาวินทวีผลและตู่ปิยวดีมาลีนนท์เข้าแจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพหลังพยายามทักหาแฟนเพจที่คอมเมนต์เข้ามาระหว่างไลฟ์หลอกลวงให้มีการโอนเงินค่ามาวินทวีผลจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่น WFH มาวินสายกินสุดแซ่บเผยความลับเข้าครัวมีตู่ปิยวดีเป็นช่างกล้องส่วนตัวตู่ปิยวดีว่าที่เจ้าสาวหวั่นโควิดมาอีกรอบทำงานแต่งรวนโดยตู่มาวินได้โพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงผ่านเพจ Facebook มาวินฟินเฟอร์เผยว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพพยายามส่งข้อมูลหาคนที่คอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์ของเราว่าสนใจสินค้าให้โอนเงินห้ามโอนเด็ดขาดนะคะให้คุยกับเราทาง LINE แอดเท่านั้นถ้ามีคนทักมาในอินบ็อกซ์ห้ามโอนเงินเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้มีเพจปลอมเอารูปอกป้าไปใช้ด้วยมาวินเดี๋ยวผมจะแจ้งความครับเราเจอกันแน่คุณปลอมเป็นผมเราเจอกันแน่เพราะว่ามันมีหน้าเลขบัญชีคุณอยู่ถ้าคุณไม่เลิกทำผมเอาเรื่องคุณแน่ผมสักคุณแน่คุณไม่ควรทำแบบนี้ระวังนะครับเขาคือมิจฉาชีพเขากำลังจะมาหลอกพวกคุณผมเป็นห่วงจริงๆฝากเตือนแล้วถึงคุณมิจฉาชีพนะครับเจอกันตู่ปิยวดีแฟนเพจเราอย่าโอนเด็ดขาดเลยนะคะถ้ามีอินบ็อกซ์ไปเพราะว่าเราไม่ได้อินบ็อกซ์หาลูกค้าให้ไลน์ไปที่ LINE แอดเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีการอินบ็อกซ์หาใครทั้งสิ้นต่อมาทั้งคู่ได้เดินทางเพื่อไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยวดีและโอป้าได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีที่มีมิจฉาชีพล่อลวงให้แฟนเพจของ Facebook มาวินฟินเฟอร์มาวินฟินเฟอร์โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดของมิจฉาชีพได้โพสต์ไว้ที่เพจแล้วค่ะคู่จิ้นทิปแอปทักษอรแพทพาวเวอร์แพททั้งแห่เชียร์แอปห่วงโลกโซเชียลแชร์ภาพแอปทักษอรกับแพทพาวเวอร์แพทหรือแพทวรยศแถมแอปจิ้นกันหนักจนยกให้เป็นคู่จิ้นทิปแถมติดแฮชแท็กแม่แอปแดดดี้แพททั้งยังโพสต์วอนขอผู้จัดละครให้นำทั้งคู่มาร่วมงานกันเรียกว่าจิ้นทิพย์สนั่นไปอีกถ้าแดดดี้จะรับละครขอนางเอกเป็นคุณแอปทักษอรได้ไหมดูเหมาะกันยังไงไม่รู้แพทพาวเวอร์แพทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาดพาวเวอร์แพทแดดดี้ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อแอปทักษอรเด็กที่แพทเรียนผู้จัดขอละครคู่สองคนนี้ด้วยนะคะน่าจะเคมีเข้ากันดีแน่ๆเลยจิ้งทิพย์วนไปค่ะแม่แอปแดดดี้แพทปาดพาวเวอร์แพทปาดพาวเวอร์แพทสตอรี่ AFF ขีดล่างเท็กซาออนงานจิ้งทิพย์ก็มาฝันที่ไม่กล้าฝันหนุ่มแบดบอยกับสาวหน้าหวานแม่แอปแดดดี้แพทปัดพาวเวอร์แพทปัดพาวเวอร์แพทสตอรี่ AFF ขีดล่างเท็กซาออนโดยมีคนเข้ามาร่วมสนับสนุนถูกใจกันใหญ่กับคู่จิ้นทิพย์คู่นี้ขณะที่เพจ Facebook ดังอย่างเจ๊มอย108โพสต์ภาพแอปกับแพทพร้อมข้อความว่า
ถึงหนูจะรักแม่แอปแค่ไหนแต่อยากบอกแม่ว่าอีพิเมียพาวเวอร์แพทโดยมีชาวเน็ตเข้ามาแอบจิ้นรัวรัวแอปกับแพทไปอีกพร้อมสนับสนุนคู่นี้น่ารักดีบ้างก็บอกว่าแพทบอกว่านอนกอดแม่ทุกคืนอีพี่มนนอนกอดหมอนข้างไปก่อนนะปนแอปสวยขึ้นเยอะเหมือนคนกำลังอินเลิฟโอ้ยละมุนมาก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 จีนได้ไหมน่ารักใดๆคือหน้าสองคนนี้คล้ายกันมากเป็นต้นขณะที่ก็มีคนแอปหวงแดดดี้แพทที่ขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วโดยบอกว่าพี่แพทต้องโสดเท่านั้นนะนนห้ามมีเมียหนูรักแม่แต่นั่นแดดดี้ของหนูนะคะถ้ามีรูปคู่แบบนี้กูจะเอาฟอนพี่ผู้หญิงแล้วนะไม่ยอมอ่ะเป็นต้น